วันนี้เนี่ยฝนจะมารีวิวชุดว่ายน้ำที่ฝนสะสมมาประมาณ 5-6 ปีนะคะซึ่งอันนี้คือแบบบอกตรงๆว่าไม่เคยใส่ซื้อมาไม่เคยใส่เพราะอะไรพอโตมากแม่โตจริงหลายคนคิดว่าเฮ้ยเป็นสาวตัวเล็กไซส์เล็กเนี่ยไม่กล้าใส่บิกินี่คุณคิดผิดนะคะบิกินี่เนี่ยก็ทำให้เราแบบอัพไซส์เซ็กซี่ขึ้นได้เหมือนกันทางหุ่นสุดยอดมากๆยิ่งกว่าใช้แอปแต่งรูปอีกอะสวัสดีค่ะอยู่กับฝนธนชัตนะคะในรายการติดฝนก็ที่เห็นแว๊บๆอยู่ข้างหลังนี้นะคะคือทางชุดว่ายน้ำของฝนเองค่ะเนื่องจากวันนี้เนี่ยฝนจะมารีวิวชุดว่ายน้ำที่ฝนสะสมมาประมาณ 5-6 ปีนะคะเมื่อตั้งแต่ชิ้นแรกที่ซื้อเลยมาคุยกันว่าเลือกซื้อยังไงสาวตัวเล็กๆแบบนี้ใส่ยังไงให้รอดนะคะเข้าไปคุยกันข้างในดีกว่าค่ะเรื่องของเรื่องที่มาของคลิปนี้เนี่ยก็คือว่าทุกครั้งที่แบบโพสต์รูปชุดว่ายน้ำก็จะมีความแตกตื่นของผู้คนคือ DM แตกมากจะมีคนถามมาตั้งแต่แบบพิกัดร้านอุ๊ยตัวเล็กเหมือนฝนเลยเลือกชุดยังไงหรือแบบบิกินี่แบบไหนเราจะใส่รอดวันนี้เราจะมาบอกทุกอย่างรีวิวทุกชุดเลยนะคะหวังว่าคลิปนี้จะถูกใจทุกคนนะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปดูชุดว่ายน้ำของฝนกันเนี่ยฝนอยากจะมาเล่าแล้วก็แชร์เทคนิคการใส่บิกินี่ของสาวไซส์เล็กอย่างเราเนื่องจากว่าฝนนะคะเป็นคนที่ไม่ได้มั่นใจในรูปร่างตัวเองขนาดนั้นดังนั้นถ้าเห็นรูปที่ฝนใส่บิกินี่เนี่ยจะเห็นได้ว่าฝนจะใส่แบบโชว์ครึ่งบนบ้างโชว์ครึ่งล่างบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยเวลาเลือกบิกินี่เนี่ยถามว่ายากไหมไม่ได้ยากมากเพราะเราอ่ะไม่ได้โชว์ทั้งหมดคือฝนใส่บิกินี่ถ่ายรูปเล่นคือเราไม่ได้ใส่ชุดว่ายน้ำเหล่านี้ไปว่ายน้ำในสระจริงๆหรือทะเลจริงๆต้องบอกก่อนว่าฝนเนี่ยเป็นคนที่ขี้แพ้มากคือแบบเวลาลงน้ำทะเลใช่ไหมมันจะมีไรทะเลแล้วคือเป็นคนแพ้พวกนี้หนักมากคือฝนเคยใส่แบบบิกินี่อย่างเงี้ยลงไปว่ายน้ำกลับมานี่คือแบบแสบคันจนแบบมันไม่ไหวเลยบางครั้งเป็นแผลถลอกฝนก็เลยไม่ชอบใส่บิกินี่ลงไปเล่นทะเลผมก็จะมีชุดว่ายน้ำที่แบบใส่ว่ายน้ำจริงๆใส่ดำน้ำใส่สโนว์คลิงอะไรเงี้ยซึ่งเดี๋ยวให้ดูตอนท้ายเพราะว่ามีอยู่เซตเดียวเลยกลับมาที่การเลือกชุดนะคะคือฝนจะเลือกที่ว่าฝนไปที่ไหนแล้วก็จะดูรีวิวโรงแรมก่อนว่าโอเคมุมนี้สีประมาณนี้อุ๊ยงั้นเราหาชุดว่ายน้ำสีแบบนี้ดีกว่าแล้วส่วนใหญ่เนี่ยจะซื้อชุดว่ายน้ำจาก Instagram สายช้อปออนไลน์นะคะดังนั้นปัญหาที่ตามมาก็คือพอดีบ้างไหมพอดีบ้างซึ่งถามว่าแบบมันเวิร์กไหมสำหรับคนที่อยากจะหาชุดว่ายน้ำแบบดีจริงๆอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้เหมาะขนาดนั้นแต่สำหรับใครย้ำนะคะเป็นสายคอนเทนต์คืออยากซื้อชุดว่ายน้ำในราคาที่ไม่แพงถ่ายรูปสวยวันนี้ที่ฝนเอามารีวิวคงตอบโจทย์สำหรับบิกินี่ชิ้นแรกในชีวิตที่ฝนซื้อเลยนะคะซื้อเพราะว่าต้องถ่ายซีรีส์ค่ะจากเรื่อง I Hate You I Love You ค่ะหรือว่าที่แฮชแท็กดังๆก็คือใครฆ่านานะเรื่องนั้นเนี่ยฝนได้รับโจทย์มาว่าจะมีซีนที่ต้องใส่ชุดว่ายน้ำแล้วเราแบบโอ้ my god เราไม่เคยใส่บิกินี่มาก่อนซึ่งตอนนั้นเรารู้สึกว่าโอ้ยตายแล้วหุ่นฉันจะแบบทำอย่างไรก็เลยเริ่มเข้าคอร์สออกกำลังกายจริงจังนะคะซึ่งผลลัพธ์ที่ได้คือน้ำหนักลงแบบลงเกินไปอะค่ะมันก็เลยได้หุ่นแบบไม้กระดานนะคะเดี๋ยวถามว่าทำอะไรได้ไหมนั่นก็คือหุ่นที่ดีที่สุดในช่วงเวลานั้นแล้วชุดนี้คือชุดในตำนานค่ะแม่นี่คือชุดเดียวกับในเรื่อง Hit Love เลยนะคะ I Hate You I Love You อันนี้คือแบรนด์ที่ชื่อว่า Sassy นะคะเป็นชิ้นที่ฝนชอบที่สุดในการซื้อชุดว่ายน้ำแบบ2 piece มาความโครงอะค่ะเหมือนมีฟองน้ำมีทรงอยู่ข้างในที่ทำให้อกเราอะชิดขึ้นมันดูแบบมีเนินขึ้นมาแล้วจะบอกว่าทนทานมากและเป็นตะขอหน้าพอเป็นตะขอหน้าปุ๊บอะมันคือแบบบีบเข้ามาก็นี่คือแบบชิ้นแรกแล้วก็เป็นชิ้นที่แบบเลิฟที่สุดแนะนำมากถ้าใครอยากใส่นี่คือไม่ผิดหวังจริงๆและแบรนด์เดียวกันนี่ขอซื้อใหม่อีกตัวหนึ่งตัวนี้ก็คือเลิศเหมือนกันปึ๊บตัวข้างๆนี่นะคะตรงบริเวณผมชี้ให้ดูประมาณช่วงนี้นะคะมันจะมีฟองน้ำที่นูนขึ้นมาดังนั้นมันก็จะแบบตบข้างให้เราตบข้างให้เรามันก็จะให้เห็นว่าแล้วจะมีร่องอกมากขึ้นนะคะแล้วก็ตรงนี้เป็นตะข่ายเนาะมันก็จะรู้สึกว่าลดความโป๊ลงคุณผู้ชมคือมันเปิดหน้าเว้าหลังก็จริงนะคะแต่ว่าของยี่ห้อนี้เป็นอะไรที่แบ
อัพไซส์ให้เราได้มากฉ่ำจริงๆ2 อันนี้คือแนะนำมากๆซื้อไปไม่ผิดหวังนะคะอันนี้ส่วนซื้อเป็นไซส์เล็กสุดมานะคะเป็นไซส์ S ประมาณ5ปีแล้วคือคุณภาพดีจริงๆ quality ดีมากๆแต่ราคาเนี่ยก็จำได้ว่าตอนนั้นซื้อมาราคาเต็มประมาณ 1,000 กว่าบาทเอาละไหนๆเราก็พูดถึงบิกินี่ที่เป็น two piece นะคะแล้วก็เป็นทรงแบบมีความสามเหลี่ยมเราก็เลยจัดหมวดหมู่บิกินี่ทรงสามเหลี่ยมมาเมาส์ทีเดียวเลยชิ้นนี้นี่เป็นทรงสามเหลี่ยมเหมือนกันนะคะอันนี้เนี่ยจะแตกต่างจากของเพื่อนนิดนึงเพราะว่าฟองน้ำบางมากคือบางแบบมองเห็นไหมมันชิ้นเล็กมากคือไม่โป้นะคะคือสามารถใส่น้องได้อย่างเดียวเราไม่ต้องแบบใส่ซิลิโคนแปะสีสวยนะคะสีสันสดใสเป็นลายมัดย้อมแล้วฝนรู้สึกว่าเออสีนี้ดีมันมีความแบบเข้ากับน้ำทะเลนะคะข้างหลังเขาสามารถปรับสายได้มันเข้ากับชิ้นล่างอย่างนี้นี่ถัดมาชิ้นนี้นะคะจากร้านน้อง WJMI อันนี้เป็นทรงสามเหลี่ยมเหมือนกันแต่เป็นคล้องคอความคล้องคอสิ่งที่ดีเลยนะคะคือนอกจากช่วยตกข้างแล้วช่วยตกบนให้ด้วยเพราะว่าข้างล่างค่ะเขามีความหนาของขอบมันก็จะรัดช่วงนี้เราใช่ปะแล้วคล้องคอเขาอีกมันก็คือแบบมีความอัพทรงคือเลิศมากจริงๆซึ่งชิ้นนี้ขอใส่กับกางเกงเลยซึ่งก็ทำให้รู้สึกว่าเป็นชุดที่สามารถแบบเดินหาดได้สามารถแบบนั่งกินข้าวในห้องอาหารของโรงแรมได้ไม่ถึงขั้นแบบอุ๊ยถ่ายรูปเสร็จต้องรีบกลับอะไรอย่างเงี้ยถัดมาค่ะอันนี้ของน้องมายเหมือนกันแล้วก็เป็นผูกคอเหมือนกันดีเลยปรับไซส์ได้นะคะซึ่งฝนชอบบิกินี่ที่แบบปรับได้เพราะว่าเราเนี่ยไม่ใช่คนแบบไซส์มาตรฐานเนอะปะใส่อะไรก็ไม่ค่อยพอดีซึ่งถ้าเป็นพวกบิกินี่อย่างเงี้ยก็คือตอบโจทย์เพราะว่าปรับได้หมดเลยอันนี้ก็เป็นทรงสามเหลี่ยมนะคะที่ตะขอใหญ่แล้วก็ฟองน้ำของเขาเนี่ยหนาแล้วก็แข็งกว่าหลายตัวที่ผ่านมาดังนั้นอกเราเนี่ยจะเป็นทรงมากขึ้นส่วนข้างหลังก็จะเป็นแถบหนาหน่อยนะคะซึ่งไม่มีปัญหาเลยตัวนี้ฝนชอบมากสีน่ารักอ่ะเป็นม้าน้ำเป็นน้องหอยเป็นแบบปลาดาวเขามากับกางเกงเข้าเซ็ตเหมือนกันนะคะอันนี้เป็นเอวสูงแล้วก็มีวอลค่ะชิ้นต่อมานะคะเป็นชิ้นสุดท้ายของแก๊งสามเหลี่ยมซึ่งอันนี้คือแบบบอกตรงๆว่าไม่เคยใส่ซื้อมาไม่เคยใส่เพราะอะไรพอโปมากแม่โปจริงน้องมีแค่นี้ขอบอกเลยว่าใส่ถ่ายรูปพอตัวนี้อย่าได้หาทำใส่ไปว่ายน้ำหรือลงทะเลจริงหายแน่นอนฉลามเอาไปกินชัวร์ค่ะหลายคนคิดว่าเฮ้ยเป็นสาวตัวเล็กไซส์เล็กเนี่ยไม่กล้าใส่บิกินี่คุณคิดผิดนะคะบิกินี่เนี่ยก็ทำให้เราแบบอัพไซส์เซ็กซี่ขึ้นได้เหมือนกันแต่ก็อย่างที่บอกว่าบางคนชอบแบบไม่โชว์มากหรือวันนี้อยากโชว์มากก็เลือกได้เลยบิกินี่ช่วยคุณได้นะคะมาถึงแก๊งถัดไปนะคะเป็นน้องแก๊งสี่เหลี่ยมสไตล์คาดอกข้อเสียคืออย่างที่บอกว่าเราไม่ใช่เป็นคนหุ่นแบบเฟิร์มคือพอเป็นแบบคาดอกนะคะสิ่งที่ตามมาคือตรงนี้นี่ข้างรักแร้นะคะผมบังไว้คือพอเป็นคาดอกเนี่ยส่วนตรงแบบข้างรักแร้เนี่ยค่ะใครเนื้อนิ่มพูดเลยว่าโป๊ะแม่โป๊ะล้นออกมาต้องหาเสื้อแบบพวกเชิ้ตบางๆคุมไหล่บ้างหรือแบบต้องแอบไปตึงรูปบ้างนะคะเพราะว่ามันจะแบบกระชับแล้วมันจะเบียดเนื้อออกมาแต่ข้อดีก็คือกระชับมากนะคะแล้วก็ไม่โป๊ะเท่าอ่ะมาดูอย่างชิ้นนี้อันนี้ของแบรนด์ Gentle Woman นะคะเขาจะมีฟองน้ำข้างหน้านะคะซึ่งก็มีความหนาแต่ว่าไม่ดันทรงเท่าไหร่แล้วก็จะมีโครงอยู่ข้างๆตรงบริเวณนี้นะคะดังนั้นเนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงว่าแบบใส่แล้วจะย้วยไหมเพราะว่ามีความเป็นทรงนี้ตลอดเวลาเห็นปะปึ๊บปึ๊บสีสันสวยงามมากอย่างที่บอกว่าฝนเป็นคนแบบชอบชุดว่ายน้ำสีๆเพราะว่าเราไปเที่ยวเราต้องการแบบอัพเลเวลความสดชื่นเพิ่ม energy ให้ร่างกายอะไรเงี้ยก็จะชอบเป็นสีสันอย่างนี้นะคะซึ่งเขาก็จะมากับกางเกงเอวสูงชิ้นถัดมานะคะเป็นทรงสี่เหลี่ยมเหมือนกันแต่มีสายข้างในเป็นโครงเหมือนชุดชั้นในเลยค่ะซึ่งข้อเสียของตัวนี้คือมันก็จะใส่ไม่สบายเท่าพวกตัวนิ่มๆทั้งหลายแต่ข้อดีเลยก็คือมีโครงและมีทรงปรับสายได้เหมือนกันค่ะชิ้นนี้แปลกมากว่าแบบเฮ้ยใส่รอดอ่ะคือตอนซื้อเนี่ยไม่ได้คาดหวังอะไรมากนะคะนอกจากว่าราคาน่ารักแล้วก็สีสวยทรงทวิสต์อย่างนี้แล้วก็ข้างหลังเป็นผูกหลังนะคะอันเนี้ย
ข้อดีเลยนะคะคือเราสามารถแปะซิลิโคนที่เป็นบราปีกนกแล้วก็แบบโกยซ้ายโกยขวาแล้วก็ใส่เข้าไปมั่นใจได้แน่นอนว่าไม่โปนะคะแล้วก็อัพไซด์ได้สำหรับคนที่รู้สึกว่าแบบเอ้ยอยากจะเซ็กซี่ขึ้นอัพความเซ็กซี่ก็สามารถใส่ได้ค่ะคุณผู้ชมนะคะไปทริปใหม่อยากได้ชุดใหม่ไหมคะอยากได้ดังนั้นเนี่ยเลือกชุดที่ใส่แล้วเราแบบหุ่นเราโอเคตอบโจทย์สีสันตอบโจทย์โลเคชั่นที่จะไปแก๊งถัดมานะคะเป็นแก๊งของวันพีซค่ะการใส่วันพีซเนี่ยคือไม่ค่อยมั่นใจแต่ก็เราก็มีเทคนิคในการใส่อะไรเงี้ยให้มันรอดนะคะอ่ะอย่างชุดนี้อันนี้เป็นวันพีซนะคะจากแบรนด์สวิมมี่เหมือนกันของน้องไมล์นะคะด้วยความที่หุ่นก็คือตรงอยู่แล้วแล้วชุดก็ตรงอีจะไปเหลืออะไรก็คือเอวไม่เอสเลยทำยังไงดีฝนก็เลยประยุกต์นะคะด้วยการที่ว่าใส่ชุดเนี้ยกับกระโปรงยาวไปเลยมันก็รัดช่วงเอวทำให้เรารู้สึกว่าโอเคหุ่นเราอ่ะแบบมีเคิร์ฟขึ้นมานิดนึงนะคะแต่ผ้าสีน่ารักมากๆแล้วก็แบบมีทรงนะคะคือเป็นฟองน้ำที่ค่อนข้างจะแบบมีทรงนิดนึงตัวนี้จัดมาแก๊งครึ่งตัวนิดนึงแต่เป็นแขนยาวที่แบบเกือบเป็นวันพีซอันนี้เป็นของแบรนด์ Gentle Woman เหมือนกันนะคะสำหรับใครที่กลัวดำอันนี้ก็คือรอดแต่ว่าเขาไม่ได้กัน UV นะคะแต่ว่าก็ค่อนข้างกันแดดได้ดีกว่าแก๊งบิกินี่ธรรมดาเนาะความน่ารักก็คือแบบสีสดใสมากเท็กเจอร์ดีผ้าดีมากเป็นผ้าชุดว่ายน้ำเลยปริ้นลายชัดมากดูแบบกริ๊บอันนี้ต้องให้นะคะอ้อแล้วก็เอวสูงขึ้นมาแบบเกือบจะใต้อกแล้วสำหรับฝนเพราะฝนแบบตัวจิ๋วด้วยเราเป็นคนแบบช่วงขายาวกว่าตัวอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือเก็บขึ้นมาได้ลึกมากนะคะโอ้อันนี้คือแบบที่สุดในดวงใจอีกตัวหนึ่งเหมือนกันสำหรับ One Piece คืออ่ะดูนะคะให้ดูลายก่อนเขาไม่ลายความเป็นแบบผัดของ Swim Sake นะคะชอบที่แบบความลายเขามันน่ารักเลยก็เอามาใส่ดูแล้วกันแต่พอเอามาใส่จริงโอ้ my god คือทางหุ่นสุดยอดมากๆลิปสะโพกตบเอวยิ่งกว่าใช้แอปแต่งรูปอีกอะอันนี้คือรักมากคือขึ้นแท่นลูกรัก One Piece เบอร์หนึ่งใครเคยใส่แบรนด์นี้นะคะคอมเมนต์เข้ามาบอกนะคะว่าใส่แล้วดีจริงอย่างนี้ฝนเมาไหมคะอันแน่อยากรู้สิคะว่าเวลาฝนไปเล่นน้ำจริงๆว่ายน้ำจริงๆเนี่ยใส่อะไรงานคอนเทนต์ก็เรื่องนึงชีวิตจริงก็เรื่องนึงชีวิตจริงแล้วฝนใส่แบบนี้นี่เป็นชุดว่ายน้ำแบบกัน UV นะคะอันนี้ของ Rip Curl คือน้องก็จะมีความบางนะคะแล้วก็ใส่สปอร์ตบาร์ข้างในเนาะเพราะว่าแบบน้องบางคือเราไม่สามารถใส่น้องตัวเดียวได้ซึ่งเขาก็จะมากับกางเกงนี่ของ Rip Curl เหมือนกันกางเกงขายาวเลยนะคะตัวแบรนด์เนี่ยเขาเคลมว่าเขากัน UV แบบ SPF 50คือมันคือแบรนด์ชุดว่ายน้ำที่แบบชุดว่ายน้ำจริงๆค่ะยูจะเล่นเซิร์ฟยูจะไป snorkeling ยูจะแบบ dive แบบ free dive หรือว่าแบบดำน้ำที่ไม่ใช่ถึงขั้นต้องเป็น scuba นะคะคือใส่ได้สบายมากๆเลยนี่ก็คือแก๊งชุดว่ายน้ำที่ฝนเลือกมาแบบ 90% แล้วนะคะยังมีแก๊งที่แบบว่าเออสีสันสวยงามแต่ก็ไม่ได้นำมาพูดถึงเพราะว่าแบบไม่ได้ตื่นเต้นอะไรมากมายนะคะวันนี้ก็มาปักหมุดให้แล้วหวังว่าจะชอบกันนะคะอ๋อก่อนจะไปเนี่ยหลายคนก็ถามกันเข้ามานอกจากเรื่องชุดว่ายน้ำก็คือใส่อะไรข้างในอย่างเช่นชุดที่ใส่อยู่วันนี้เนี่ยฮึบมันเป็นว้าวแขนใช่ไหมคะดังนั้นเราจะใส่เป็นชุดชั้นในธรรมดาไม่ได้เพราะมันจะเห็นสายตรงนี้หรือถ้าเราปลดสายมันก็จะมีความแบบมีขอบมีอะไรเกินขึ้นมานะคะฝนจะใส่เป็นบราแบบแปะค่ะแนบรูปประกอบนะคะเป็นทรงนี้แล้วก็มีเป็นทรงปีกนกอันนี้ขออนุญาตหยิบขึ้นมาแบรนด์นี้ของแบรนด์ชื่อนี้ค่ะข้อดีของแบรนด์นี้นะคะคือตรงนี้มันไม่มีกาวอยู่แล้วก็บาร์ของเขาเนี่ยมีความบางซึ่งข้อดีของความบางเนี่ยมันจะไม่รู้สึกว่าเฮ้ยมันนูนออกมามันแบบทำให้ชุดที่รัดรูปมีขอแล้วมันจะไม่สวยนะคะอันนี้ก็คือตอบโจทย์มากๆเลยแล้วก็มีอันนี้ด้วยน้องมาในถุงน่ารักมี2แบบนะคะแบบแรกอันนี้คือเลิฟมากแบบนี้สาวๆคงจะคุ้นเคยกันอยู่แล้วเราไม่ต้องอธิบายกันเยอะแต่ความต่างก็คืออันนี้มาในแพคเกจจิ้งที่ดีนี่เวลาใช้เสร็จนะคะสามารถเก็บได้เลยเพราะว่าที่ผ่านมาหลายๆแบรนด์ปัญหาคือแบบเวลาลอกกาวออกมาแล้วไอ้ตัวแบบกาวที่แปะกับแผ่นอยู่หายอันนี้เป็นรุ่นที่ไม่มีกาวนะคะเขาบอกว่าเป็นแบบสัญญากาศ
แปะตามอุณหภูมิร่างกายทดลองใช้แล้วก็รู้สึกว่ามันก็แปะดีเหมือนแบบกาวนะคะไม่ได้รู้สึกว่ามันจะลื่นหลุดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อีกรุ่นนึงเป็นรุ่นที่มีกาวนะคะเป็นรุ่นแบบธรรมดามีกาวเขาก็จะมีพลาสติกคุมเอาไว้ให้อีกทีนึงนะคะเป็นอย่างนี้แผ่นพลาสติกเนี่ยเขาจะเกินขอบมาเห็นปะเวลาเราเก็บมันจะเก็บง่ายคือบางแบรนด์นะคะเขาให้ขอบพลาสติกอะพอดีกับแบรนด์เลยเราต้องแบบเลงๆจะแปะโดนพลาสติกไหมไม่โดนแต่ละอันมันก็มีข้อดีข้อเสียต่างกันไปนะคะแต่บอกเลยว่าอุปกรณ์ช่วยชีวิตเหล่านี้คือสาวๆมันจำเป็นมากจริงๆเบตตี้เนาะมั่นใจในการแต่งตัวด้วยอย่างสุดท้ายเชื่อว่าจะต้องมีคอมเมนต์ก็มาถามว่าลิปของอะไรคะอันนี้ของ Acmes นะคะเขาจะเป็นแมกเนตนี่ฝนชอบมีปัญหาแบบเวลาใส่ของในกระเป๋าเยอะๆเนาะพอเราหยิบนู่นหยิบนี่บางทีฝาเผยแล้วก็กลายเป็นว่าเฮ้ยฝาหายแล้วใช้ลิปยังไงก็คือใช้ไม่ได้นะคะอันนี้คือสุดยอดเป็นแมกเนตราคาแรงกว่าลิปแบรนด์อื่นๆประมาณนึงนะคะสำหรับฝนแต่ว่าสีสวยจริงสีชื่อสีโรสใช่ปะกลิ่นมีความเหมือนแบบกุหลาบอบแห้งอะคือแบบโอ้ดีทาแล้วก็แบบอิ่มใจแล้วก็สดชื่นด้วยนะคะก็ประมาณนี้วันนี้ก็แปะพิกัดทั้งลิปสติกทั้งบลาแปะอกนะคะแล้วก็ชุดว่ายน้ำแบบสารพัดเลยอะเยอะมากจริงวันนี้ฝนและน้องๆชุดว่ายน้ำสุดที่รักของฝนต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวต้องไปเก็บเข้าตู้อีกหวังว่าจะชอบคลิปนี้กันนะคะฝากคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ฝนแล้วก็กดไลค์กด Subscribe ด้วยนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้เนี่ยฝากแชร์ไปให้เพื่อนๆดูกันด้วยนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามจนจบคลิปค่ะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายสำหรับคลิปนี้นะคะขอบคุณโลเคชั่นสวยๆจากสินทรมิตรทาวน์ด้วยค่ะห้องพักสบายมากๆเลยนะคะฟาซิลิตี้ครบครันมากไปอินเสิร์ตให้ดูว่าเขามีอะไรที่นี่บ้างลุย